ลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเลยเรื่องนี้ใจฟูๆกันหน่อยนะคะยกให้เป็นนางฟ้าเลยเป็นนางฟ้าของเจ้าตู่นะคะหมาตัวนึงคุณผู้ชมคะโอ้ยมันก็ตกที่นั่งลำบากค่ะตกน้ำเปียกปอนกันไปหมดแล้วไปดูว่านางฟ้าของเจ้าตู่เนี่ยไปช่วยยังไงนะคะมึงตื่นมันไว้นะเป็ดนี่นี่มาลูกจะเล่นแล้วไปดูจะอ้วกนะไม่ดูอีกเลยวุ่นวายวุ่นวายพอสมควรสังเกตจากเสียงนะคะคุณผู้ชมไม่รู้จะสงสารใครก่อนดีระหว่างน้องหมากับคนช่วยนะคะคุณผู้ชมแต่ก็เป็นความวุ่นวายที่ต้องชื่นชมอ่ะนะนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีไปเจอน้องหมาตัวนี้ครับลอยคออยู่กลางคลองเลยอู้เห็นแล้วก็สงสารกันนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือทำทุกทางแหละลงทุนยอมเปียกลงไปช่วยอุ้มขึ้นมาจากคลองแล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงเมื่อกี้มันแบบว้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอุ้ยมันเหม็นด้วยน้ำเนิ่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วผู้หญิงอะลงไปคุณผู้ชมคะแม้งานนี้ต้องบอกว่าแม้จะดูทุลักทุเลไปหน่อยแต่สุดท้ายน้องหมาจอมป่วนรอดอย่างปลอดภัยนะคะโอ้โหชาวเน็ตทาสหมาทั้งหลายคุณผู้ชมคะเข้าไปแสดงความชื่นชมความกล้าของน้องๆแก๊งนี้เป็นจำนวนมากเลยบางคนบอกว่าอุ้ยดูแล้วยิ้มตามขอบคุณนะคะคนสวยที่ช่วยน้องนะคะบางคนบอกว่าเก่งมากๆเลยเด็กๆเทอมนี้ขอให้พวกหนูได้ A แล้วก็ยกให้เป็นย้อยเป็นแก๊งนางฟ้าเลยจิตใจดีนะครับคุณผู้ชม